ไปดูที่จังหวัดตรังค่ะอันนี้ตอนแรกยังเป็นปริศนาอยู่ผู้ชายคนนึงถูกยิงกลางถนนเลยอยู่แถวๆวงเวียนอนุสาวรีย์พระยารัศดานุประดิษฐ์ฝั่งขาเข้าเมืองตรังเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดกล้องวงจรปิดดูแล้วพบว่าก่อนที่ทางฝั่งของคนตายคือคุณชินวัตรจะถูกยิงเขาขี่รถมอเตอร์ไซค์มากับเพื่อนแล้วจังหวะนั้นรถของมือปืนขี่มาประกบโดยพบว่ามือปืนขับรถใหญ่มาเป็นรถ Toyota Fortuner ค่ะแล้วจะเห็นว่ามีการขับตามโดยกล้องวงจรปิดอันนี้ที่ชี้ชื่อได้เพราะเดี๋ยวจะบอกตำรวจจับได้ทันควันกฤตพรกับวนาพงศ์ขับ Fortuner ประกบไล่ตามมากลับรถตามไปด้วยนะคะจนกระทั่งไปถึงจุดเกิดเหตุคือบริเวณใกล้วงเวียนทางฝั่งของมือปืนจอดรถประกบรถมอเตอร์ไซค์คนตายแล้วยิงทั้งหมด4นัดกระสุนเข้าที่ชายโครงด้านซ้ายแล้วคุณชินวัตรหรือว่าคุณมอสเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเหตุการณ์ทั้งหมดตอนแรกสอบถามเพื่อนบอกผมไม่รู้พี่พากันไปเที่ยวสถานบันเทิงอ่ะแล้วพอขี่รถมอเตอร์ไซค์จะกลับบ้านเป็น Fortuner ปริศนาก็ไม่รู้เหมือนกันแหละว่ามาทำไมแล้วมีปัญหาอะไรกันเพราะว่าตอนที่อยู่ในร้านเหล้าก็ไม่ได้ไปมีเรื่องมีราวกับใครสุดท้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยแกะรอยตามกล้องวงจรปิดแล้วพบว่า Fortuner คันดังกล่าวอะค่ะขับหลบหนีไปแถวๆในพื้นที่อื่นชุมพรคุณผู้ชมข้ามจังหวัดไปเจ้าหน้าที่ตำรวจตามล็อกตัวได้กลางถนนเหมือนกันลงไปลงไปเบาลงนอนไปนี่ฮะคุณผู้ชมแล้ววันนี้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ตรังขับรถหนีมาถึงชุมพรตำรวจเขาวิทยุวอสกัดจับกันได้เพราะรถ Fortuner มันมีแค่คันเดียวเพราะตอนนั้นเองมันดึกแล้วไงมันเวลาตีสองแล้วอะตีสองกว่าแล้วสถานบันเทิงปิดหมดแล้วอะฮะคุณผู้ชมวันนี้พอเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวเอาไว้เห็นบอกว่าทั้งสองคนถามนะพยายามสอบถามว่าทั้งสองคนไปก่อเหตุมาเปล่าบุคคลทั้งสองก็คือทางด้านของกฤตพรกับทางด้านของวนาพงศ์รับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุในคดีดังกล่าวจริงเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยมีการควบคุมตัวทั้งสองคนให้พิสูจน์หลักฐานมาเก็บคราบขม่าวดินปืนแล้วบันทึกการจับกุมหลังจากนั้นก็จะมีการส่งตัวจากชุมพรไปที่สภ.เมืองตรังบางช่วงบางตอนสอบปากคำเองเจ้าตัวรับสารภาพนะฮะคุณผู้ชมแต่ขอให้การทั้งหมดในชั้นศาลเท่านั้นครับที่มันเลื่อนไปชื่อมันหน้าร้านหน้าชื่อแล้วครับตรงไหนบริเวณหน้าร้านเหล้าตีไหนตีลูกเหล้ามาคนทั้งติดตั้งในเมืองตั้งใช่ไหมตึงไหนก็ครับผมมันเลื่อนไปชื่อมันหน้าร้านเหล้าอันนี้ก็คือว่าเขาเยือกตามมันเลยคือบ่เห็นว่าเป็นมันแล้วเราก็ตามเลยใช่ไหมครับตึงไหนต่อแล้วลงยกผมที่ที่ลงยกได้เลยว่าได้ยิงเลยสู้ตัวยิงตัวยิงพุ่งยิงคุณผู้ชมคะปมทั้งหมดยอมรับว่ามีความแค้นกันมาก่อนเคยมีเรื่องกันกับคนตายและบังเอิญมาเจอกันที่สถานบันเทิงหลังจากนั้นค่ะมาขับรถแล้วก็มาจอดรอบริเวณด้านหน้ารอให้มอเตอร์ไซค์ของคนตายเนี่ยขับออกมาแล้วก็ขับรถประกบมาเรื่อยๆวันนี้เพื่อนอีกหนึ่งคนที่นั่งมากับชินวัตรผู้เสียชีวิตชื่อว่ามีนนะคะเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยมางานศพลุงของนายชินวัตรแล้วก็จัดอยู่แถวมูลนิธิกุศลสถานจังหวัดตรังออกจากงานศพก็พากันไปที่สถานบันเทิงพอขากลับก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์โดยมีชินวัตรซ้อนท้ายออกมาแล้วจังหวะที่ประกบยิงคุณผู้ชมเขาบอกว่าเห็นว่าชินวัตรโดนยิงแล้วล้มกลางถนนมารู้อีกทีนึงคืออ๋อไอ้คนก่อเหตุคือกฤตพรกับวนาพงศ์จำได้แล้วมีเรื่องการเมื่อ3อาทิตย์ก่อนคือตอนนั้นตัวของชินวัตรเองไม่ใช่คู่กรณีโดยตรงแต่ไปช่วยเคลียร์ปัญหาให้เพื่อนก็เหมือนทะเลาะกันสุดท้ายแล้วเลยเกิดความแค้นก็เลยมาดักซุ่มยิงกันจนเจ็ดเลยจนลานปิดแล้วก็ออกมาประมาณตีซ่องยี่สิบนะแต่ก็ตอนที่เอกมานิดก็โดนดักยิงเลยรถมีรถเกียร์ตามหลังมาปุ่มครับ
มอดหนังตายประมาณเจ้นัดตึงงานนัดเป็นคนครับยิงหรือว่าเป็นคนหนังข้างที่ตรงได้ยิงเป็นคนหนังข้างครับยิงมาตั้งแต่ด้านล่างเลยตึงงานมาประกอบพุ่งแบบเปลือนก็ได้ลมรถเลยนะครับพอลมรถพุ่งก็ยืนขึ้นเปลือนขึ้นก็คนยิงก็กับอันนั้นกลับรถนี่ฆ่ากันง่ายดายจังเลยอ่ะก็เป็นอลีกันใช่ไหมแล้วก็น่าจะไปเจอกันตรงสถานบันเทิงนั่นแหละเลยมีการยิงสางแค้นเห็นบอกกิตพรเป็นคนขับแล้ววนาพงศ์นั่งอยู่ข้างๆไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นมือปืนตอนนี้เพราะทั้งคู่ยังไม่มีคันรับแต่ตำรวจบอกว่า1ใน2คนนี้เคยมีคดีฆ่าคนตายมาก่อนนะคะอัปเดต34 HDF เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ